สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับรักกับมุมมองดัชนีค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นวันพุธที่31กรกฎาคม2024นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในมันเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะปิดเป็นแท่งเทียนแบบไหนได้บ้างนะคะเริ่มต้นกันที่น้อง DE 40ก่อนเลย DE 40เนี่ยจากเดือนที่แล้วเนี่ยเขามีความปิดแดงนะทุกคนแต่ก็มีแรงซื้อเข้ามานะคะครึ่งแท่งเลยแต่เดือนนี้ค่ะทุกคนถ้าดูจากแท่งเดือน31วันอะรวมไม่รวมเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเห็นว่าน้องไม่ไปไหนเลยค่ะน้องอยู่ที่เดิมนะคะน้องอยู่ที่เดิมเลยก็คือเนี่ยเป็นถ้าใครแบบซูมนะคะหรือว่าดูในกราฟตัวเองจะเห็นว่าน้องเป็นแท่งเล็กๆนะคะซึ่งบ่งบอกได้ว่าเดือนนี้ทั้งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้องไซด์เวย์อยู่ที่เดิมอยู่ในกรอบราคาเดิมเลยนะคะซึ่งกรอบราคาของน้องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ18800อ่ะตีเป็นเลขกลมๆนะอยู่ในกรอบนะคะจนกับระหว่าง18052ก็ยังถือว่ากว้างไปด้วยซ้ำนะคะสำหรับน้องแท่งมันเนี่ยดูนะของมันนี่นะคือเขาแคบมากแต่ถ้าดูจากแบบว่ามันที่อดีตที่เขาเคยอยู่เนี่ย3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็อยู่ในกรอบนี้ค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยสำหรับแท่งเทียนมันนะคะแต่ถ้าน้องหลุดออกจากกรอบนี้ไปได้เนี่ยน้องมีโอกาสที่จะส่งขึ้นทำนิวไฮได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเทรนด์เดิมจากมันน่ะยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะทุกคนทีนี้เราไปย่อยดูในไทม์เฟรมวีคกันหน่อยในไทม์เฟรมวีคเนี่ยจะเห็นได้ว่าเห็นไหมว่าไซด์เวย์อยู่ในกรอบสุดๆนะคะจากที่เราเห็นเลยจากที่เรามาดูมาจากในมันเนี่ยก็เป็นแบบนั้นนะคะพอดูในวีค่ะทุกคนอยู่ในกรอบไซด์เวย์เพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยทั้งทางเฟรมเล็กลงมาจากมันวีเนี่ยงั้นเราย่อยไปดูด้วยความที่เราเป็นเดย์เทรดเนาะด้วยความที่เราเป็นเดย์เทรดเนี่ยเราก็จะมาดูในทางเฟรมเดย์นี่แหละว่าเขาจะเทรดได้ไหมทุกคนค่ะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือไซด์เวย์จ้ะทีนี้เป็นไซด์เวย์ที่เรามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะก็คือเป็นการไซด์เวย์ปักปิดนั่นเองนี่อยู่ในกรอบนะคะอยู่ในกรอบราคาประมาณนี้ซึ่งก็มีแนวโน้มว่าเขาจะพักตัวอยู่อย่างนี้แหละนะคะซึ่งวันศุกร์ต้นเดือนเนี่ยหรืออีก2วันเนี่ยเขาก็จะมีข่าวนอนฟาร์มด้วยนะคะอาจจะทำให้ตรงนั้นน่ะเขามีความชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะจากเดิมตรงนี้มีการเปลี่ยนเทรนด์นะเป็นขาลงลงมาในระยะนึงแล้วก็มีการเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นไปและตอนนี้ค่ะมาพักอยู่ในกรอบแบบนี้แหละนะคะถ้าเราจะเทรดเนี่ยเราจะเทรดกันแบบสั้นๆนะคะเก็บกำไรก่อนจะยังไม่ได้ถือไปไหนยาวนักสักเท่าไหร่นะคะถ้าในทางเฟรมเดย์ถ้าน้องหลุดลงมาด้านล่างนะก็จะมีแนวรับอยู่ที่18500นั่นแหละที่ยังคงเป็นแนวรับที่เหนียวแน่นอยู่นะคะส่วนถ้าจะขึ้นไปด้านบนก็จะมีซัพพลายนะคะของทางเฟรมเดย์ที่ยังกดมีโอกาสที่จะกดราคาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะอันนี้ก็เป็นกรอบแบบกรอบกว้างๆเลยนะคะของ Time Frame Day นั่นเองเราย้ายไปดู Time Frame เล็กหน่อยดีกว่าว่าเล็กกว่านี้เนี่ยมีอะไรให้เราเข้าเทรดไหมทุกคนซึ่งชัดเจนมากว่ายังแต่เรานะคะสามารถใช้การเทรดแบบสั้นๆได้ค่ะเดี๋ยวตะขอบีบกรอบปากปิดของเขานะคะให้กับเราหน่อยแล้วกันซึ่งเขาจะเป็นกรอบแบบเล็กๆแบบนี้นะคะของ Time Frame S4 แต่จริงๆเนี่ยคือใช้ Time Frame เดียวกันได้เลยมองไปข้างๆเนี่ยแอบเหมือนหัวปลาทูอยู่เหมือนกันนะทุกคนหิวนะคะตอนที่อัดคลิปนี่คือหิวหรือเปล่านะคะอ่ะก็มาดูใน S4 เนี่ยพอเราเห็นเป็นกรอบแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็นิยามได้เลยว่าอ่ะน้องอาจจะมีการเนี่ยไซด์เวย์ตรงนี้แหละย่อขึ้นลงไปลงมาขึ้นอีกทีหนึ่งนี่แล้วค่อยบีบตัวออกไปทางไหนทางหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเราก็มาตีกรอบซัพพลายก่อนว่าโอเคบางจุดเนี่ยเราอาจจะเข้าเทรดได้นะด้วยการเทรดสั้นนะคะอย่างสกอลปิ้งก็อาจจะสามารถเป็นจุดที่เราสามารถที่จะทำกำไรได้นั่นเองนะคะก็ตีไว้ด้านบนก็มีข้างบนตรงนี้ที่เขาเคยมาเทสรอบหนึ่งส่วนด้านล่างมีไหม
ด้านล่างเนี่ยจะเป็นกรอบดีมานด์นี้นะคะที่ถ้าน้องลงมาใน H4 เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่เราสามารถใช้สกัลปิ้งในการเทรดได้อันนี้ก็จะเป็นกรอบแบบแคบๆนะคะให้เราเล่นส่วนน้อง H4 เองเขายังคงสร้างดีมานด์ตรงนี้ไว้ให้เราอีกหนึ่งจุดน่ารักมากนะคะนอกจากนี้มีไหมอ่ะบีบเล็กเข้ามาอีกนะคะจะมีซัพพลายของ H4 อีกอันหนึ่งที่เป็นแบบใกล้มากขึ้นก็คืออยู่แถวบริเวณนี้นี่นะคะไปดูใน H1 บ้างดีกว่าว่า H1 เนี่ยเขามีตรงไหนที่เราพอจะเข้าเทรดได้บ้างจากใน H1 ถ้าเราดูนะคะในกรอบไซด์เวย์แบบนี้เราจะเห็นว่าน้องเนี่ยทำเป็น QM buy ให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเรากางเลยค่ะเรากางเลยเราจะได้กรอบ QM buy นะคะที่อยู่ประมาณ450จนถึง416ประมาณนี้นะคะเป็นกรอบ 61.8 ถึง 78.6 นะคะที่ก็ถือว่าเป็นจุดที่เราเห็นชัดที่สุดแล้วแหละในการเทรดนะคะส่วนถ้าน้องหลุดลงมาถึงด้านล่างเลยเนี่ยทุกคนจะยังมี2ด่านที่ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะก็คือดีมานด์ของ H1 ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ยังเป็นจุดที่อาจจะต้องใช้การคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดนั่นเองนะคะอาจจะรอเป็น QM buy ก็ได้นะส่วนด้านบนค่ะถ้าเป็นของ H1 เองก็จะเหลือซัพพลายด้านบนนี่แหละตรงนี้นะคะที่เราก็มีโอกาสที่จะใช้สัญญาณคอนเฟิร์มต่างๆในการเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันวันนี้ค่อนข้างที่จะมีมุมมองว่าต้องรอคอนเฟิร์มทั้งสองฝั่งเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบหรือใครที่แบบมีสัญญาณสกัลปิ้งนะคะก็สามารถที่จะใช้เทรดตามจุดกรอบโซนต่างๆแถวๆนี้ได้นะแต่เป็นการเล่นสร้างเก็บเด้งนะคะเด้งเซลล์ไปก่อนนะส่วนที่เห็นชัดๆเลยตอนนี้ก็คือเป็นน้อง QM buy ตรงนี้แหละที่น้องอาจจะมาเด้งเทสให้เรานะคะหรือเขาอาจจะลงมาลึกหน่อยแถวๆนี้ก็ได้นะคะอาจจะลงมาลึกหน่อยแถวๆนี้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะคะก็ตาต่างๆเนี่ยอาจจะต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มนะคะในการเข้าเทรดเพราะว่าค่อนข้างจะอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ DE40 นั่นเองไปดู US100 กันบ้าง US100ขอไปดูแท่งเทียงมันเหมือนกันเพราะว่าวันนี้จะปิดมันแล้วขอดูหน่อยสิว่าน้องมันเนี่ยมันนะคะมันนี้เดือนนี้มีความลูดแดงกับลงมานะคะทุกคนถ้าในวันนี้ยังคงปิดแบบนี้อยู่เดือนถัดไปเนี่ยมีโอกาสนะคะที่น้องอาจจะมีการย่อลงมาได้และจุดแรกที่เราจะเห็นเลยเนี่ยก็คือเป็นดีมานด์เนี่ยแหละของไทม์เฟรมมันนะคะที่อยู่แถวๆราคาประมาณมันเป็นกรอบเนาะขอตีแบบบวกแนวรับแนวต้านไว้ด้วยประมาณ16800แล้วพอมาดูในวีคยิ่งชัดเจนเลยวีค1 1 2 3และวีคนี้เป็นวีคที่4นะคะมีการเทขายทางกำไรลงมาแต่วีคเนี่ยเขาค่อนข้างจะย่นระยะให้กับเราขึ้นนิดนึงเพราะวีคมีดีมานด์ค่ะที่รับราคาอยู่บวกกับเดี๋ยวลองตีเส้นรับก่อนนี่แถวแถว700ทุกคน700ถึง710อ่ะตี710ก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ยังเป็นแนวรับที่รอรับราคาอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มาเทสเลยนะคะทุกคนเราต้องมาดูว่าวันนี้เนี่ยน้องจะปิดแบบไหนน้องจะปิดแบบไหนซึ่งเรายังเหลืออีก2วันของวีใช่ไหมเราต้องมาดูวีอีก2วันอะซึ่งจะไปชนกับนอนฟาร์มพอดีในวันศุกร์นะคะว่าน้องจะปิดแบบไหนถ้าวีนี้แท่งนี้น้องปิดสีเขียวนะมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปด้านบนได้นะคะแต่ถ้ายังปิดแดงอยู่ก็อาจจะมีการมาใช้คอนเฟิร์มในไทม์เฟรมวีคนี่แหละก่อน1ด่านถ้าวีคนี้รับไม่ไหวจริงๆลงมาหาพี่มันข้างล่างเลยนะคะแถว16800ได้เลยนะจ๊ะ
ส่วนพี่วิกเนี่ยเอาด่านนี้ก่อนเอาด่านนี้ก่อนว่าน้องจะรับอยู่ไหมถ้าหลุดมาก็จะมีด่านดีมาต่างๆเนี่ยที่รอรับอยู่นั่นเองในเดย์ค่ะณปัจจุบันเนี้ยเทสอยู่ที่ดีมานของ Time Frame Week ถูกไหมและมีดีมานของเดย์ที่เตรียมจะรับราคาอยู่เช่นเดียวกันขอตีเป็นกรอบกว้างๆแบบนี้เลยนะคะก็จะมีดีมานเดย์ที่รอรับอยู่ด้านล่างตรงนี้แหละตอนนี้เดย์เนี้ยมีความแบบมีแรงเขียวขึ้นมามีแรงเขียวขึ้นมาแต่เดี๋ยวเราจะย่อไปดูไทม์เฟรมเล็กดูว่าเขียวจริงหรือเปล่าหรือจะมีโอกาสไปติดตรงไหนได้บ้างนะคะของเดย์เองถ้าสมมุติว่าเขาไม่หลุดแถวสวิงแต่แถวเนี้ยเขาก็มีโอกาสที่จะลงมาแล้วอาจจะเกิดสัญญาณคอนเฟิร์มนะคะแล้วค่อยให้เราเข้าเทรดแล้วก็บาย QM กลับขึ้นไปก็ได้เช่นเดียวกันพอมาดูในพี่เดย์เราจะเห็นว่าถ้าน้องขึ้นไปจริงๆมีซัพพลายของเดย์เตรียมกดราคาด้านบนอยู่นะคะตรงนี้กับอีกอันนึงก็คือด่านบนนู้นเลยนี่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นของทําเฟรมเดย์เนาะย่อยไปดูอีกนะลืมบอกว่าเดย์เนี่ยเขาเป็น2สวิงตีลงมาได้แล้วนะคะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์มาในระยะสั้นแล้วนะจ๊ะแต่ว่ามาติอยู่ที่พี่วิกนะคะเราดูว่าพลังของพี่วิกเนี่ยจะดันเขาขึ้นไปได้เลยหรือเปล่านะมาดูใน H4 กันบ้างใน H4 เนี่ยเทรนด์เนี่ยเป็นขาลงแบบตะโกนเลยขาลงมาตั้งแต่ข้างบนเลยนะคะนี่ยังคงลงอยู่และจุดที่จะบอกว่าเอ้ยน้องมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนในระยะสั้นๆได้ของ H4 ก็คือการที่เขาอะชนะสวิงแถวๆนี้ไปได้และยืนเหนือได้เราจะได้ย่อแล้วก็เทรดบายขึ้นไปนะคะของทางเฟรม H4 แต่เรายังคงมีแนวต้านนะคะที่เป็นจุดสำคัญแถวๆประมาณ380เนี่ยแถวนี้อยู่อีก1อันตรงนี้นะคะ380อีก1อันและมีโซนมีจุดที่เรียกว่าเป็นจุดวัดใจละกันว่าน้องเนี่ยจะขึ้นไหมหรือจะชนะสวิงตรงนี้ขึ้นไปเลยนะคะอย่างที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะรอดูว่าพี่วีคจะดันให้เขาชนะสวิงแถวนี้และให้เราย่อแล้วก็บายไหมนะคะและถ้าบายไปได้ยืนได้จริงๆเราจะมีซัพพลายแถวๆนี้รออยู่อีกหนึ่งด่านเป็นของ H4 นั่นเองนี่บวกกับแนวต้านนะคะหรือว่าแนว pull back นะจ๊ะตรงนี้แถว660แถวนี้นะคะย่อยไปดูใน time frame เล็กกว่านี้หน่อยใน H1 เนี่ยมีโซน1โซนที่มีโอกาสที่น้องจะกดราคาได้ก็คือแถวๆนี้นี่เลยนะคะนี่เลยก็จะเป็นโซนของ H1 นะคะส่วนด้านล่างต้องบอกว่ามีแต่ทำเฟรมเล็กแล้วทุกคนไปดู H4 ก่อนตรงที่น้องเด้งขึ้นมาเนี่ยมันคือดีมานด์นะคะของทำเฟรม H4 ที่เขาโหเด้งแรงขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาอยู่ในโซนของทำเฟรมพี่ใหญ่ด้วยใช่ไหมตอนนี้มีมุมมอง2อันถ้าน้องลงมาจนมาถึงดีมานด้านล่างตรงนี้ค่ะถ้าเขากลับนะถ้ามาตรงนี้แล้วเขากลับปุ๊บลงมาตรงนี้เราจะต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มนะคะรอสัญญาณคอนเฟิร์มส่วน M30 เนี่ยเขามีรูปทรงของการเกิด QM buy นะแต่ทีนี้เราต้องรอดูแล้วก็รอเช็คสัญญาณอีกทีนึงว่าเขาอะจะขึ้นไปเลยไหมนะคะหรือว่าหมดจำนวนตรงนี้คือไม่ว่าเขาจำนวนตรงไหนเราก็รอที่จะกลางสัญญาณ QM buy แล้วกันนะคะถ้าน้องลงตรงนี้เราก็เราก็ขึ้นไปแต่ถ้าน้องอะขึ้นไปถึงด้านบนก่อนเราก็ค่อยกลางไปจนถึงด้านบนนะคะซึ่งจะมีดีมานด์ที่ตั้งให้เป็นจุดสนใจไว้อันนึงแล้วกันจะเป็นดีมานด์ของ M30 หรือแถวนี้แหละนี่แถวนี้ก็อันนี้ค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะแถวนี้นี่นะคะก็จะเป็นดีมานด์ของ M30 แหละที่จะรออยู่แถวนี้รอดูว่า
น้องจะขึ้นไปเลยไหมหรือว่าจะลงมารับเราก่อนนะคะในมุมมองของ US 100เนี่ยถ้าน้องโมลงมาเลยก็จะได้ QM buy ตรงนี้เลยนะคะแล้วเราค่อย buy ขึ้นไปด้านบนนะจ๊ะประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนถ้าลงมาจนถึงด้านล่างต้องใช้สัญญาณคอนเฟิร์มทุกกรณีเลยนะคะเพราะว่ากรอบค่อนข้างจะกว้างเช่นเดียวกันและถ้าน้องจะขึ้นไปยืนขอให้น้องยืนเหนือ380ตรงนี้เราจะได้ย่อแล้วก็บ่ายขึ้นไปด้านบนนะคะเพราะว่าก็จะมีการคอนเฟิร์มแหละว่าน้องชนะสวิงนี้ทั้งหมดแปลว่ามี QM buy เราก็อาจจะได้เป็น QM ภาพใหญ่เลยนะคะยืนตรงนี้ย่อแล้วก็ค่อยเทรดบ่ายขึ้นไปด้านบนนั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็คือมุมมองดัชนีนะคะประจำวันพุธนะคะสิ้นเดือนวันที่31กรกฎาคมนั่นเองนะจ๊ะจุดไหนเนี่ยตอนนี้คือแต่ละจุดเนี่ยอาจจะต้องใช้สัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดนะคะก็แจ้งอเลิร์ตแจ้งเตือนแถวราคาแถวบริเวณนั้นนะคะแล้วก็เช็คสัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ